อากาศหนาวในพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคอีสานนะคะด้วยอุณหภูมิที่ลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องค่ะก็ทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่สูงได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนะคะเนื่องจากไม่มีเครื่องห่มกันหนาวที่จังหวัดอุทัยธานีอุณหภูมิได้ลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้สภาพอากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะบนพื้นที่สูงติดแนวป่ากันชนห้วยขาแข้งมรดกโลกส่งผลให้ประชาชนต้องหลบภัยหนาวเป็นจำนวนมากนะคะทั้งนี้นักเรียนหลายโรงเรียนบนพื้นที่สูงในตำบลแก่นมะกรูดอำเภอบ้านไร่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงที่มีฐานะยากจนไม่มีเสื้อกันหนาวสวมใส่ทางครูต้องให้นักเรียนเล่นกีฬาออกกำลังกายกลางแจ้งและจัดให้มีการเรียนการสอนกลางแจ้งเพื่อให้นักเรียนรับไออุ่นจากแสงแดดคลายความหนาวเย็นค่ะขณะที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นายพิชัยศรีพนาสนผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์มูลนิธิปอเต็กตึ๊งเป็นประธานในพิธีส่งมอบศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพื่อให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปใช้เป็นที่หลบแดดขณะรอขึ้นรถโดยสารนอกจากนี้ยังแจกผ้าห่มกันหนาวเสื้อกันหนาวข้าวสารอาหารแห้งจำนวน 1,000 ชุดโดยแบ่งเป็นอำเภอลำดวน500ชุดและอำเภอสังขะ500ชุดมูลค่า 275,000 บาทเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องกันหนาวสำหรับสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่องนะคะในพื้นที่นครสวรรค์ค่ะก็ส่งผลให้นักท่องเที่ยวแห่ล่องเรือเที่ยวชมธรรมชาติในบึงบรเพชรกันอย่างคึกคักนอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังจะได้ชมนกอีกหลากหลายสายพันธุ์ที่อพยพหนีหนาวจากต่างประเทศเข้ามาอาศัยความอบอุ่นและหากินอยู่ที่บึงบรเพชรประกอบกับช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมทางบึงบรเพชรได้จัดกิจกรรมเย็นดูดาวเช้าดูนกซึ่งเป็นการพักผ่อนอิงธรรมชาติทำให้ที่พักโรงแรมบริเวณบึงบรเพชรถูกนักท่องเที่ยวจองพักกันเป็นจำนวนมากค่ะโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันเสาร์อาทิตย์